ครับงบประมาณที่3หลังนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง5หลังคำชี้เรื่องอาชีพนะฮะก็มีทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด19 400,000 กว่าบาทก็ช่วยมา2ปีแล้วเกือบจะหมดแล้วนะฮะใครจะมอบปอสุเทพทองขานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชลสองนะครับเชิญนะครับครับจ่าสิบเอกวิทยามูลศพนะครับนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนเงิน 40,000 บาทกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกพบล. 60 วันนะครับคิดเป็นไงได้รับเบี้ยยังชีพ600บาทนะครับด้านโครง1โครงการหมูหลุมพันพื้นเมือง2